นี่คือยำหัวปลีสูตรเวียดนามเป็นสูตรลดน้ำหนักนะคะไม่มีคาร์โบไฮเดรตเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างค่ะดูนะคะว่ายำหัวปลีใส่อะไรบ้างนะคะนี่คือหัวปลีกล้วยตานีนะคะใช้หัวปลีกล้วยตานีนะคะอันนี้ก็คือหมูยอแล้วก็มีหัวหมูต้มนะคะแล้วเราก็จะใส่นี่ค่ะอันนี้ก็คือมะเฟืองนะคะใส่มะเฟืองนะคะแล้วก็นี่ค่ะแครอทแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะนี่ก็คือถั่วนะคะถั่วลิสงคั่วนะคะคั่วเองสดๆจะอร่อยส่วนน้ำจิ้มนี้ก็จะคล้ายๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่เราจะไม่ใส่น้ำปลานะคะเราจะใส่เกลือค่ะใส่เกลือนะคะแล้วก็ทำรสชาติไม่จัดจ้านเกินไปนะคะจะทำให้ดีต่อสุขภาพนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือหัวหมูต้มนะคะหัวหมูต้มเราจะไม่ใช้น้ำมันมากนะคะจะเป็นส่วนของหมูค่ะหัวหมูนะคะเสร็จแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่ถั่วลงไปนะคะแล้วก็นี่คือน้ำจิ้มนะคะเราก็จะราดลงไปแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะลดน้ำหนักนะคะไม่อยากจะให้อ้วนมากทานไข่ด้วย2ฟองนะคะจะทำไม่หิวในมื้อเย็นค่ะแล้วก็มื้อเย็นไม่ควรรับประทานนะคะเพราะว่านอกจากจะอ้วนแล้วยังลงพุงอีกด้วยค่ะเราไปทานกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาทานยำหัวปลีลดน้ำหนักกันนะคะนี่ค่ะใส่ไข่ด้วย2ฟองเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าอร่อยไหมนี่มาทานกันนี่ค่ะยำหัวปลีอร่อยมากๆเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะทำไมถึงต้องให้ทานไข่ด้วยนะคะเพราะว่าไข่เนี่ยจะทำให้เราไม่หิวค่ะมันจะทำให้เราอิ่มนะคะไม่หิวบ่อยเวลาลดน้ำหนักห้ามทานอาหารมื้อเย็นนะคะไข่กันนี่ยำหัวปลีอร่อยมากๆเลยค่ะสุดยอดไปเลยค่ะ